าบอกว่าพอหมดสัญญาอะไรเงี้ยงานโมแม่ทุกวันจริงไหมคะจริงๆอ่ะเราอ่ะหมดสัญญาโดยที่เราก็ไม่ได้บอกใครจริงๆโมหมดตั้งแต่25มิถุนาแต่ว่าด้วยการที่เรายุ่งในเหตุการณ์ต่างๆนะคะก็เลยยังไม่ได้เป็นการบอกใครอย่างเป็นทางการดีกว่าก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับเราเพราะว่าเรารู้สึกว่า1เรายุ่งกับงานหลายอย่างด้วยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็ทำงานได้เท่าที่ไหวดีกว่าอะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้การเป็นราชินีคอนเทนต์แล้วนะคะของรายการเหมือนฟังรายการจริงเหรออันนี้ไม่รู้คือเราก็เป็นตัวเราในแบบของเราที่โอเคใครอยากรู้ในมุมไหนด้านไหนโมก็บอกคือเราไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องสร้างภาพในทุกๆรายการนะเนาะแล้วก็อะไรที่เป็นตัวเราเราก็บอกอะไรที่ใครเขาอยากรู้เราพูดได้เราก็พูดหมดอะไรแบบนี้ดีกว่าก็พูดก็คือเราหมดใช่มันคืออย่างที่โมบอกในทุกๆรายการว่าเวลาทำงานก็คือทำงานโมจะไม่มีการแบบเป็นดารา24ชั่วโมงเลยโมไม่ได้ทำแบบนั้นคือพอเสร็จงานอยู่ข้างนอกสังคมของเราโลกของเราเราก็ต้องมีชีวิตของเรามันก็เป็นแบบนี้ค่ะจริงๆเป็นคอนเทนต์แบบนี้หลายคนชอบให้เราเล่าเรื่องแบบนี้ไม่เคยรู้เลยแต่ด้วยความที่เวลาใครถามเราก็พูดแล้วเราพยายามเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดมันก็เหมือนกับความบ่งบอกความเป็นตัวเราอะไรแบบนี้ค่ะก็ไม่กลัวคนมองว่าเป็นแบบผู้หญิงแรงๆแบบพูดแต่เรื่องโมก็เชื่อว่าชีวิตคนอื่นๆก็ไม่ได้ต่างไปจากเราหรอกแต่เขาแค่ไม่พูดเท่านั้นเอง